ก็เลยมาเซตอัพใหม่มันเซตเยอะเลยนะครับโอเคขอดูนี้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไฟหิมสวัสดีคุณชาติวรชาติครับสวัสดีสวัสดีใคร เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับโอ้ยหนาวที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวผมขอเช็คคอนเนคชั่นก่อนนะครับเช็คทางช่อง YouTube ก่อนสวัสดีทาง YouTube Channel Cat I Draw ด้วยนะครับก็นานๆมาไลฟ์ทีหนึ่งช่วงนี้ดูดิฮะเพิ่งเข้าใช้เลยขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้วฟังเสียงแล้วก็รบกวนแจ้งผมหน่อยว่ามันโอเคไหมนะครับเปิดโปรแกรมยังไม่ขึ้นเลยฮะโอ้ยพระเจ้าไม่นะแป๊บหนึ่งแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมขอเช็คก่อนโอเคชัดเจนชัดเจนโหไม่ได้เจอกันนานมากนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านนานมากแบบสดๆแบบนี้เดี๋ยวผมขอใส่ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะคือโปรแกรมไลฟ์มันก็ไปใหม่หมดเลยอ่ะมันแป๊บหนึ่งนะปุ๊บปุ๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะค้างไปหนึ่งทีเป็นยังไงครับตอนนี้ที่โคราชก็โดยเฉลี่ย20 องศานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะก็ดีเลยทีเดียวไลค์แชทคอมเมนต์ทรับทับแทนคือเดี๋ยวดูในนี้เอาก็ได้เอาปิดก่อนเดี๋ยวค่อยเซตใหม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแรกๆกันแล้วกันนะครับให้ดูคือนานๆผมก็จะมาไลฟ์แบบนี้สักทีหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจ2ลมเขียนแบบเครื่องกล TD Cat แล้วก็ YouTube Channel Cat Idol นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์แป๊บหนึ่งคือที่เพิ่งเข้าไปแข่งมานะครับไม่ชนะหรอกแพ้ ผมจะดูอะไรวะลืมละYouTube ไลฟ์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 กำลังไลฟ์กำลังไลฟ์นะครับโอ้ยสวัสดีครับคุณอภิเดชคุชิตาสวัสดีคุณเอกครับผมโอ้หายไปนานมากครับจริงๆแล้วก็ยังอยู่นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าผมภารกิจเยอะผมฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วนะแต่ดูทรงแล้วก็คงจะต้องออนไลน์กันอีกนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมจะแบ่งเป็น2 เซกชันนะครับถือว่าเป็นการเทรนนิ่งเซกชันไปด้วยแล้วกันนะครับเซกชันแรกจะเป็นหัวข้อขึ้นรูปแล้วก็ประกอบนะครับเซกชันที่2ก็จะเป็นตัว finite element แล้วก็ตัวที่เป็น
iLogic นะครับเดี๋ยวผมเปิดเอกสารแป๊บนึงจะได้แชร์ให้พวกเราเห็นด้วยตึ๊ดๆๆๆๆๆอืมๆอ่ะเนี่ยโอ้มายนะคือสตรีมไปด้วยนะครับแล้วก็สเต็ปเดิมอ่ะเป็นการแข่งในระดับอาเซียนนะครับเป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรคนที่ว่างนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแข่งนะครับมาลองเซิร์ฟกันดูนะครับเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์เนาะนะครับเขาเรียกว่า Today Inter Design Competition นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีการเทรนให้ประมาณสัก2เซสชันในเรื่องของตัวเบสิกแล้วก็ในเรื่องของ iLogic แล้วก็ตัว Finite Element นะครับตัว Finite Element เขาให้ใช้ตัว Autodesk Natran นะครับแต่เนื่องจากว่าโจทย์มันเขาเรียกว่าอะไร Output ที่เขาต้องการเนี่ยเขาสามารถใช้ตัว Emitter Pro ก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ผมสลับไปสลับมาแป๊บนึงโอเค YouTube เคลียร์นะครับสวัสดี11คนดูนี่ขี้มาไปเลยนะครับโจทย์นะครับการประเมินเขาก็จะมีอยู่4เซกชันแบบนี้นะครับเซกชันที่1ก็จะเป็นในเรื่องของ 2D 3D อันนี้ก็จะวัดกันเรื่องของการขึ้นรูปแล้วก็การอ่านแบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทุกซอฟต์แวร์มันไม่ได้เกี่ยวกับต้องเป็นอินเตอร์นะครับส่วนตัวผมใช้หลายโปรแกรมมากโอเคทำไมผมไม่เห็นแชทหือโอเคมาแล้วสวัสดีคุณพงศักดิ์ครับสวัสดีโรนัลด์กูดอัฟเตอร์นูนครับโรนัลด์ไปเซกชันที่2ก็จะเป็นการ create assembly แล้วก็ทำแอนิเมชันนะครับซึ่งไอตัว bullet ย่อยๆเขาก็จะบอกว่า create ตัวRecipe Pro Cutting Saw ก็คือเป็นเลื่อยนี่แหละนะครับคือประกอบนะครับเอาพาร์ทมาประกอบเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็2 เขาบอกว่าให้ทำการทำแอนิเมชันคือด้วยการหมุนตัวโรเตชันในตัวลาร์จเกียร์ก็คือตัวเกียร์ที่มันเป็นตัวใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่า use right constraint นะครับแล้วก็ export เป็น AVI file หรือว่า AVI movie นะครับแต่วันนั้นเขาบอกว่าให้ใช้ joy ก็สนุกสนุกไปครับพอได้บริหารหัวสมอง 3 นะครับจะเป็นการ create iLogic เพื่อที่จะควบคุมตัวเขาเรียกว่าอะไรควบคุมพารามิเตอร์ของตัวชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดด้วยวิธีการสร้างฟอร์มหมายความว่าทำเป็น dialog box ขึ้นมา custom ตัว dialog box ขึ้นมาเป็นของเรานะครับแล้วก็คลิกว่าให้เปลี่ยนเป็น type 1 2 3แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับพูดง่ายคือเป็นการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับก็ในหัวข้อที่3จะเป็นเรื่อง create iLogic ซึ่งก็จะมี2รายละเอียดดังนี้ก็คือ create ตัว2 user parameter นะครับในเรื่องของ type ก็คือจะเป็นเรื่อง sizing แล้วก็ตัวสีนะครับแล้วก็ถัดมาข้างล่าง create form type นะครับแล้วก็ color create form หมายความว่าอะไร create form เนี่ยก็คือการสร้าง dialog box นั่นแหละด้วยพารามิเตอร์ของ iLogic นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณภาคภูมินะเอา ผมไปแพ้มาครับปิ๊บป๊อปโอ้ไม่นะ โอเคแล้วก็4นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ตัว Autodesk Inventor Natran เพื่อที่จะทำ Finite Element 2หัวข้อย่อยก็คือ1 Run ทำเป็น Static Linear Analysis นะครับยังไม่ใช่ Non-Linear ก็ยังถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะดู Force แล้วก็ดูตัวความแข็งแรงแล้วก็ถัดมาก็คือให้ Generate ตัว Report นะครับหาค่าของ Maximum Y Deformation หมายความว่าค่า Defection ในแนวแกน Y นะครับแล้วก็ Formis State นะครับ Maximum เนี่ยโดยวัสดุเนื้อในเดี๋ยวเขาให้เปลี่ยนเป็นดังนี้นะครับไปที่สไลด์ถัดไปอันนี้ไครเทเรียที่1 นะครับโจทย์นะครับ
ขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัว PDF ไฟล์มาให้นะครับให้เราขึ้นรูปตามแบบนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขยายแป๊บนึงนะฮะคลิกขวายังช้าเลยฮะก่อนที่จะสตรีมหน้าจอฟ้าไปทีฮะนี่ก็จะเป็นตัวเหมือนกับตัวลิงก์นะครับมี drawing ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเซ็กชันอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องอ่านแบบดีๆเนาะไอ้ตรงนี้จะมีผลในหัวข้อที่4เพราะว่าถ้าเราขึ้นรูปไม่ตรงหรือว่าขึ้นรูปไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แม่นยำเนี่ยมันก็จะทำให้ส่งผลต่อเอฟเฟกต์ในหัวข้อที่4ก็คือนำไป finite element นะครับขาดฟิลเลตไปรูขนาดไม่เท่าบ้างอะไรไม่เท่าบ้างมันก็จะทำให้เป็นปัญหานะครับโดยกำหนดให้เป็น material ตัวอลูมิเนียม6061นะครับเป็นเกรดนี้ก็ขึ้นรูปอันนี้คงไม่มีปัญหาง่ายๆถัดมาcriteriaที่2ก็คือเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบนะครับเอาไปประกอบโดยให้เอาตัวพาร์ทชิ้นสีเหลืองก็คือตัวในหัวข้อที่1ที่เราขึ้นรูปมานั่นแหละเอาไปประกอบนะครับเอาไปประกอบให้เป็นอัสเซมบลีลักษณะนี้เขาก็จะมีตัว PDF ไฟล์ตัวนี้มาให้นะครับ PDF ไฟล์ตัวนี้มาให้เราก็ดูพาร์ทลิสต์ดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็บอกค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับคือไม่ต้องแบบจุ๊บยิบเยอะมากนะครับแต่โฟกัสให้มันถูกที่เนี่ยถ้าดูเนี่ยผมสามารถเข้าใจได้นะครับอาจจะดูแบบไม่ซับซ้อนแต่ทำงานได้คือจบเอาไปประกอบตอนแรกเนี่ยเขาจะให้มาแบบนี้ก่อนนะครับถัดมาคดีแรกที่3เขาจะให้โจทย์ในการทำตัว iLogic นะครับก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะควบคุมให้มันได้ตามพารามิเตอร์2โจทย์นี้ก็คือนี่อันดับแรกก็คือทำไทป์นะครับปรับได้2รูปแบบก็คือแบบช็อตหรือว่าแบบสั้นแล้วก็แบบลองหรือว่าแบบยาวนะครับทุกพารามิเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับมีอยู่5พารามิเตอร์ก็คือ length แล้วก็ HA HB นะครับดูตามแบบเขาก็จะมีบอกเห็นไหมฮะThickness หรือว่า RA นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกนี่นะครับข้อสอบนี่ผมถือว่าดีนะครับดีก็คือวัดคนที่ดีไซน์ได้แล้วก็วัดคนที่มองแบบได้คือลูปถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากงานน่ะแต่มันสามารถเช็คได้ว่าเราเนี่ยรู้หรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีการคิดวิเคราะห์อะไรในส่วนต่างๆได้ไหมนะครับเนี่ยแล้วก็ทำสีนะครับนอกจากพารามิเตอร์เปลี่ยนไซส์แล้วก็ทำสีนะครับเนี่ยก็จะมีบลูเลกินบลูนะครับมี3โทนเหมือนเดิมทำให้เขาเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยทำเป็นฟองขึ้นมาเป็นดาร์ล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วก็คลิกเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับมันจะเหนือขึ้นมาจากตัวที่เป็น iPad iSB อีกขั้นหนึ่งนะครับมันกระตุกแป๊บนึงนะครับผมต้องปิดตัวuser อะไรไปก่อนOmniverse ต้องปิด Screencast ต้องปิดโอเคเป็นไงบ้างฮะหนาวกันไหมโอเคเนี่ยก็จะคลิกเปลี่ยนได้ลักษณะนี้ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมครอบเขาเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างทูลบาร์ขึ้นมาที่เป็นความต้องการหรือว่าเป็น requirement ของเราเองนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการเอาตัวชิ้นในไครเทเรียที่1เนี่ยมาทำการวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงซึ่งในมุมความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ถือว่าไม่ยากนะครับแต่เราจำเป็นจะต้องรู้โดยหลักการว่าเอ้ยเมื่อเวลาใส่จุดยึดนะครับเป็นฟิกเนี่ยแล้วก็ใส่แรงเข้าไปเนี่ยมันควรจะมีวิธีการคลิกยังไงแล้วก็การอ่านค่ายังไงนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกในเรื่องของเห็นไหมแมททีเรียลต้องมีเมสAverage size นะครับเขาจะมีให้เราปรับอยู่นะครับแล้วก็ Boundary condition ก็จะมีอะไรบ้างโหลดนะครับ100นิวตันนะครับแล้วก็ฟิกที่2รูนะครับก็จะมีพินล่างพินบนนะครับแล้วเขาก็จะให้ตอบคำถามว่า maximum front width เท่าไหร่นะครับแล้วก็ overall displacement นะครับแต่ โจทย์แรกบอกอะไรนะ wide displacement ใช่ไหม สนุกสนุกไปนะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวหัวข้อที่1เลยนะครับวิธีการทำทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่ง World Skill หรือว่าแข่ง ASEAN Skill อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะบอกว่าให้ทำตามลำดับ
นะครับไม่ต้องข้ามไป1 2 3ไม่มีอะไรพลิกแพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโจทย์มันถูกเรียงมาให้อยู่แล้วให้เราทํา1 2 3ถ้าเกิดเราทําไม่ทํา1เราทํา4ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยทํา2ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นให้ไล่ตามเลยแต่ก็อย่าประมาทนะครับให้เราไปรีวิวดูก่อนว่าเอ้ยมันใช่เปล่านะครับอ่ะมาดูในหัวข้อที่1นะครับทำตามไปพร้อมผมแล้วกันนี่เขาบอกว่านี่นะครับให้ create ตัว TD component นะครับแล้วก็ให้หาน้ำหนักนะครับแล้วก็หา center of gravity นะครับให้เรียบร้อยนี่จะประมาณนี้นะครับปึ๊บก็มาเลยโอ้มันกระตุกคือผมว่าผมจะ format เครื่องตั้งนานแล้วแต่ก็ขี้เกียจลงโปรแกรมใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาต move ตัวแบบไว้ด้านข้างแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแบบก่อนหัวข้อที่1นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือแบบเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่อย่าลืมว่านี่คือ Autodesk Design Challenge นะครับมันก็ทำให้มีอะไรได้นะครับมันง่ายๆเองนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูนะครับดูตัวเลขทุกอย่างแล้วก็วิเคราะห์ตัวจิโอเมตรีให้ออกมิฉะนั้นเราขึ้นรูปผิดทันทีนะครับคือการตัดเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เอื้ออำนวยในการอ่านแบบเราสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการดูเราต้องพลิกแพงออกไปให้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเนี่ยตัด auxiliary section แบบนี้ตัดเสร็จปุ๊บมุมมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้ออกเราต้องจินตนาการประกบที่ด้าน section ให้ได้ไม่งั้นงงนะครับแล้วก็ดูการให้ขนาดเขาไม่ได้เอื้อมหน่วยเลยว่าเราจะขึ้นรูปต้องแบบคือไม่ได้บอกว่าตามลำดับในการขึ้นรูปไม่บอกนะครับไม่ได้บอกเห็นไหมคือเขาก็บอกตามที่จิ้มไปเลยแต่ครบนะครับแต่ครบโอเคอันนี้ไม่มีอะไรยากเลยยากแค่การอ่านแบบอย่างเดียวนะครับยากแค่การอ่านแบบแต่นิดนึงนะครับเขาก็จะให้เราฟิกจุดไว้นิดนึงก็คือจุดที่เป็นตัวOrigin Point ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นจากตรงนี้ไปเลยนะครับไม่รู้แหละไม่รู้ว่าจุดนี้สําคัญยังไงแต่เขาฟิกโจทย์มาอาจจะต้องใช้นะครับสมมุติว่าเป็นงานจริงเราจะต้องใช้โอเคเห็นแบบกันแล้วเนาะก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวสิ่งอื่นใดก็อย่าประมาทนะครับผมมาแข่งก็ประมาทด้วยนะครับแข่งเสร็จก็ไปซื้อข้าวกินตอนเที่ยงเฉยเลย โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดแบบก่อนมาจริงๆแล้วเขียนมาแล้วเนี่ยพอเขียนเสร็จก็จะเป็นรูปลักษณะนี้ช้าก็ตามสเต็ปรอนิดนึงสวัสดีทุกท่านนะครับที่โคราชหนาวมากนะฮะกางเต็นท์ได้เลยฮะหลังบ้านในสวนผมเนี่ยกางได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเนี่ยนะครับอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จรูปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ค้างแป๊บหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมขึ้นเองนะครับเขาไม่ได้สั่งเฉลยให้นี่นะครับนี่อันนี้มาได้ไงบ้างนี่นะครับโอเคปิดไปก่อนมาเลยนะครับอันดับแรกก็ new หน่วยทุกอย่างให้เป็นเมตริกทั้งหมดนะครับผมก็ไปที่ new แล้วก็เมตริกแล้วก็เลือก standard millimeter จุด IPT นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะปรับเป็น isometric view นะครับยังจำได้อยู่หรือเปล่านะครับสเต็ปผมเนี่ยให้ดูแบบก่อนนะครับเขาไม่ได้กำหนด plane มานะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ plane ไหนก็ได้แต่จุด origin ต้องอยู่ตามแบบที่เขากำหนดนะครับไปที่โฟลเดอร์ออริจินแล้วก็เลือกไปที่ระนาบ Y Shut Plane นะครับแล้วก็เลือก Clear Sketch เลยกระตุกนิดนึงเมื่อ Clear Sketch เสร็จปุ๊บเนี่ยค้างโอเคมาแล้วตรงนี้ก็คือจุดออริจินนะครับคือจุดออริจินของเราเพราะฉะนั้นเราจะฟิกตามเขาบอกเลยเนื่องจากว่ามันไม่สามารถรีโวลได้นะครับคือถ้ารีโวลได้เนี่ยเราจะต้องทำสองสเต็ปก็คือรีโวลแล้วก็เซ็กชันข้างบนนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมเลือกเพลนผิดนะครับไปดีลีทก่อนไปทำที่ Exact Plane เลยนะครับแล้วก็เลือก Create Sketch
หลังจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Circle เลยนะครับในโหมด Sketch แล้วก็เริ่มไปที่จุด Origin อุ๊ยแป๊บนึงเมาส์ผมมันคลิกแล้วมันปืดนะครับบางทีเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่มันไม่ฟิกจุดให้ต้องระวังดีเสร็จแล้วก็ใส่ Dimension Constraint นะครับแล้วก็จิ้มไปที่วงกลมเขาจะมี R10 อยู่ซึ่ง R10 เนี่ยมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยให้ดูแบบดีๆนะครับให้ดูแบบดีๆแบบเนี่ยไม่ธรรมดามากแบบมันไม่ได้เกิดจากการแทนเจนแล้วก็ทิมออกนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะเป็นการยิงเส้นขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ให้ได้องศาตามที่เขาใส่นะครับอันนี้คือคนออกข้อสอบก็กวนโอเคนะครับมาเสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่งไลน์เนี่ยยิงแบบบ้านๆขึ้นไปจากเส้นตรงนะครับยิงขึ้นไปจากจุดนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งไลน์จิ้มจากจุดที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันลงมาหลังจากนั้น ESC ออกจากคำสั่งนะครับแล้วก็มาที่ Dimension เนื่องจากว่าต่อไปเราจะกำหนดองศา22องศานะครับเราก็ต้องมีเส้นก่อนเพราะฉะนั้นเส้นในสเก็ตเนี่ยเราต้องไปโปรเจกต์หรือว่าไปยืมของมาใช้นะครับไปคัดลอกมาไปที่โปรเจกต์ Geometry คลิกลงไป1ทีแล้วเรามาจะมาโปรเจกต์เส้นที่แกน X นะครับแกน X ใน Model Browser เราคลิกลงไปเลยนะครับเขาจะทำการคัดลอกเส้นสเก็ตขึ้นมาถามว่าเราต้องใช้โปรเจกต์อย่างเดียวไหมก็ไม่จำเป็นเราจะสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาก็ได้จากจุดกึ่งกลางเดียวกันนะครับแต่เราโปรเจกต์ดีกว่าหลังจากนั้นเราจะได้เส้นสีเหลืองมา1เส้นนะครับให้เราไปซ่อนก่อนไม่ได้ซ่อนเปลี่ยนให้มันเป็น reference line หรือว่า construction line ด้วยวิธีการคลิกขวาที่เส้นสีเหลืองแล้วก็เลือก construction นะครับสังเกตดูเขาจะเป็นเส้นไข่ปลาเห็นนะครับถัดมาเราก็สามารถให้องศาได้แล้วนะครับเช่นสั่ง dimension constraint นะครับปุ๊บคลิก1ทีคลิกไปที่เส้นนะครับคือถ้าเราคลิกที่จุดเนี่ยมันจะกลายเป็น ordinate dimension นะครับเราคลิกไปที่เส้น1แล้วก็เส้น2ปั๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ไปเลย22องศาเนาะใช่แหละ22องศาหลังจากนั้นนะครับเราค่อยทิมได้จุด intersect ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ค่อย fillet 5 fillet 8นะครับปึ๊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 บโอเคเดี๋ยวผมขอซูมดูแบบนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทีมออกเลยใช้คำสั่งกรรไกรนะครับจิ้มไป1 2ถือเปล่าวะไม่ใช่ diameter 10นะครับมันต้องเป็น20เพราะว่า R10 เนาะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมเส้นนี้ให้เปลี่ยนเป็น construction line นะครับเปลี่ยนเป็น construction line หลังจากนั้น miller ออกมาใช้คำสั่ง miller นะครับ miller อยู่ตรงในโหมดของ panel pattern นะครับคลิกลงไป1ทีแล้วก็เลือกไปที่เส้น1แล้วก็คลิกไปที่ active miller line แล้วก็เลือกไปที่เส้นแกนกลางแล้วแกน x ที่เราโปรเจกต์ขึ้นมาเมื่อกี้แหละ apply 1ทีกดดันเข้าไปหลังจากนั้น trim ออกนะครับใช้คำสั่งกรรไกรนะครับใน panel modify จิ้มปึ๊บ1ทีการใช้ trim เนี่ยมันจะส่งผลให้ขนาดมันหายไปแล้วเส้นคอนสแตนต์ก็จะหายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาไล่ล็อกอีกทีหนึ่งถามว่าถ้าเราไม่ล็อกได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับจิ้มลงไปได้แล้วนะครับเช็คนะครับเช็คปึ๊บ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  R10 R5 เดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเลตในพาร์ทฟีเจอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับถัดมาfinish sketch นะครับเสร็จแล้ว extrude เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นเซนเตอร์หรือว่าตัว origin ที่เขากำหนดไว้ให้นะครับเราใช้คำสั่ง extrude แบบ symmetry นะครับออกไป2ด้านเท่ากันนะครับไปที่ direction นะครับคลิกไปที่ symmetry นะครับแล้วก็ใส่ความหนาเท่ากับเห็นไหมดูการให้ขนาดเขาเท่มาก10นะครับ10ตามนี้เลยแล้วก็โอเคให้แน่ใจว่ามันเป็น symmetry จริงๆเช็คนะครับโอเคต่อไปไอ้รูนี้เอาไว้ทีหลังเลยนะครับรูไว้ทีหลังถัดมามานะครับถัดมาผมจะมาทำตัว
วงกลมฝั่งนี้ก่อนนะครับด้านหลังก่อนมาเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะทำการออฟเซตตัวเพลนลงมาจากด้านนี้7ซึ่งขนาดเขาให้ตามนั้นเลยนะครับผมใช้สั่งเพลนนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ผิวด้านบนแล้วก็ drag ลงมาเท่ากับลบ 7เช็คดีๆนะครับ enter นะครับแล้วก็เลือกไปที่ผิวนี้แล้วก็เลือก create new sketch นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ circle ตรงนี้ง่ายเพราะว่าเป็นวงกลมเนาะไม่ใช่เป็นโปรไฟล์วางไว้ก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ20เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้มาเป็น R10 นะครับผมจะ fix center ให้เขาตรงกันในแนวนอนก่อนด้วยวิธีการใช้ constant ที่ชื่อว่า horizontal นะครับคลิก1แล้วก็คลิก2ปึ๊บเขาจะล็อกนะครับกด ESC ออกนะครับเนี่ยดึงขึ้นไม่ได้แล้วถัดมาให้ขนาด center distance นะครับจาก center to center นะครับป้าบเท่ากับ50 enter ไปจบเห็นไหมครับตรงนี้คือเรายังไม่ต้องใส่ตัวชื่อพารามิเตอร์ก็ได้นะครับอย่างตึ๊ดโอเครูเจาะเอาไว้ที่หลังเลยทันมาผม finish sketch เนื่องจากว่าตรงนี้ผมสร้างจากเขาเรียกว่าอะไรจากผิวด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่ง extrudeแล้วก็เลือกให้เขาฟิปลงไปด้านล่างลักษณะนี้เช็คแบบนะครับ6นี่มองไปที่ด้านข้างให้มันเหมือนกับการดูแบบนะครับแล้วก็เช็คคร่าวๆปึ๊บๆแม่นนี่กดโอเคไปเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวดูเฉยๆนะครับอ่ะมาเสร็จแล้วนะครับปึ๊บผมจะมาทำการเคลียร์สเก็ตด้านข้างนะครับเคลียร์สเก็ตด้านข้างที่โปรไฟล์ XY plane แล้วก็เลือกเคลียร์สเก็ตผมจะใช้วิธีการสวีปสวีปนะถามว่า extrude ได้ไหมมันก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้ไงสไลด์กราฟิกนะครับเสร็จแล้วผมใช้คำสั่งไลน์ให้เช็คก่อนว่าเขาอยู่ตรงกลางจริงไหมนะครับโอเคใช้คำสั่งไลน์เลยนะครับจิ้มจากเซนเตอร์วางลงไปก่อนตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์จิโอเมทรีนะครับจิ้มไปที่เส้นด้านบนนะครับเอาเส้นด้านบนมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนสตรักชั่นซะนะครับแล้วก็ฟิกให้ปลายเส้นเนี่ยตรงกับกึ่งกลางเส้นในแนวตั้งนะครับใช้คำสั่ง vertical คลิกไม่โดนเห็นไหมฮะ1 2นะครับเขาจะล็อกแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรามาล็อกตำแหน่งก่อนนะครับตรงนี้คือเขาโอเคเขาล็อกแน่นอนเพราะเราลากจากจุดออริจินออกไปล็อกตำแหน่งด้วยวิธีการอะไรให้ขนาดตามแบบเลยเนื่องจากว่าตัวครีบเนี่ยหรือว่าตัวลิฟเนี่ยมันหนาเท่ากับ4มิลนะครับ4มิลเพราะฉะนั้นนะครับผมจะลากเส้นสมมุติขึ้นมาก่อนจริงๆแล้วอ่ะ X2 ก็ได้นะครับแต่ก็ลองทำตัวนี้ให้ดูเปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็น Construction ด้วยมิฉะนั้นมันจะเอาไปคิดในการขึ้นสวีปมันจะทำให้เราสวีปไม่ขึ้นนะครับคลิกขวาแล้วก็ Construction ไปโอเคใส่ขนาดฟิกเขาไว้หน่อยนะครับ15นะครับเอาให้ลงตัวเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอเคจากตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคือเส้นที่เป็นขนาดความหนาที่เขาให้ไว้เท่ากับอึ๊บเยี่ยนดูก่อนนี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ผมต้องมาลากเส้นสมมุติข้างล่างก่อนนะครับเท่ากับ4เพราะว่าเขาล็อกไว้นะครับนี่ดูการให้ขนาดเท่จัด vertical นะครับปั๊บ1ทีแล้วก็เซนเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้น construction line นะครับล็อกขนาดสักหน่อยนะครับไม่ให้เขายืดไป15โอเคทันมาจากเส้นสมมุติสู่เส้นสมมุตินะครับเท่ากับ5ผมไม่ให้เส้นไหนล่ะ
ตรงนี้ผมต้องล็อกก่อนนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากับ2เพราะว่าเขาหนา4เส้นนี้ delete ก่อนนะครับอย่างนี้เท่ากับ2เพราะเขาหนา4เสร็จแล้วนะครับเช็คดูนะครับคำสั่งไลน์ปึ๊บทำไมไม่ได้5ล่ะทำไมได้6ล่ะสิบแล้วแป๊บหนึ่งนะผมก็ต้องเปิดดู PDF ละท้องคอยมองไม่ชัด ให้ขนาดยังไงของมันวะ แป๊บหนึ่งนะหลอดดีไซน์ตรงนี้เป็นจุด intersection เนาะน่าจะใช่แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุด intersection เนาะน่าจะใช่งั้นตรงนี้ผมให้ขนาด offset ไป4ตรงนี้4แล้วมันวัดออกมาไม่ได้5นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการนี้dimension จาก center นะครับมาตรงนี้ไม่ได้ผมต้อง offset ก่อนเพราะว่าเขาวัดจากตัวโปรไฟล์ข้างนอกนะครับ offset ออกไปก่อนนะบังคับให้ extrude นะครับอย่างเงี้ย2แหละนะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้จากจุด intersection เท่ากับ14แล้วก็จากจุดเมื่อกี้มาถึงจุดนี้22ตามแบบเลยนะมันไม่ได้6อ่ะเอ้ยมันไม่ได้5หรือว่าผมเขียนผิดวะดูขนาดตรงนี้นะฮะเนี่ย9เนี่ยเอ้ยขนาดตรงเนี้ยจากผิวข้างบนมาถึงผิวข้างล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนอาจจะให้ตรงไหนผิดนะแป๊บหนึ่งผมลอง5ดูสิโอ้ยแสบมากครับ1 1โอเคเสร็จแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค5เรียบร้อยเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็น construction ไปคือถ้าไม่ extrude มันได้ไหมมันต้องได้สิเช็คนะครับเช็คดู dimension นะครับดู constraint ให้ครบปั๊บผมดึงดูไอ้ที่ทำเนี่ยคือดึงดู
อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะฟินิชสเก็ตไปผมได้ผ่านเรียบร้อยฟินเลตเดี๋ยวผมจะทำทีหลังฟินเลตผมจะทำทีหลังฟินเลตตรงเนี้ยผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดฟินเลตไป R เนี่ยมันจะออฟเซตไปแล้วได้ขนาดตามแบบไหมนะครับคือเขาไม่ได้มีเฉลยให้ผมอะมาเสร็จแล้วผมก็จะมาสร้างเพลนตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งเพลนปั๊บแล้วก็คลิกไปที่ปลายเส้นนะครับเขาจะทำการสร้างเพลนตั้งฉากต่อไปก็ทำเปลี่ยนเป็นเชดก่อนเกลี่ยสเกลที่ผิวนี้นะครับแล้วก็สไลด์กราฟิกออกกดฟังก์ชัน F7 นะครับโอเคโปรเจกต์นะครับหมุนดูนิดนึงโปรเจกต์จุดปลายเส้นนี้นะครับเราจะได้จุดขึ้นมา1จุดถัดมาผมจะมาให้ตัวเล็กแทงเกิลนะครับเป็นแบบ2 point center ง่ายๆเลยจิ้มจากเซนเตอร์ออกไปสูง4ยาว10นะครับฟิลเลตเอาไว้ที่หลัง Enter ดูแบบอีกทีนะฮะสูง4ยาว10ถูกต้อง Finish Sketch เสร็จแล้วผมจะลองสวีปดูเลือกผ่านได้เลยนะครับกดโอเคเป็นจอยนะครับเป็นจอยถัดมาผมจะมาให้ฟิลเลตตามแบบให้ฟิลเลตตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ลืมนะครับตรงนี้ข้างบนเท่ากับ R15 นะครับคลิกลงไปแล้วก็เลือกฟิลเลตนะครับ R15 มีสองส่วนตรงนี้ก็ R15 นะครับแต่ในแบบคือหมอชี้ลงมาข้างล่างนะครับนี่ลักษณะนี้เกือบหลงนะฮะฟิลเลตชี้มาโอเคไปนะครับแล้วก็ถัดมาคลิก apply ข้างล่างเนี่ยไม่มีนะครับผมจะใช้15บวก4ไปเลยนะครับก็คือ19มันต้อง parallel กันอยู่แล้วเนาะเอาสวัสดีครับคุณโปรตกัส DS มันพีชเฉยเลยตรงนี้ก็ต้อง19นะครับ apply ไปอ่ะคราวนี้เหลือแต่แชมเฟอร์เจาะรูแล้วก็ฟิลเลตให้ดูตามแบบเลยนะครับดูตามแบบเลยตอนนี้ก็จะมีตัวไอ้ชุดคัดข้างล่างข้างๆตรงนี้นะครับจะมีช่องนี้เราก็ไปเคลียร์สเก็ตในระนาบนี้เลย XY plane นะครับเลือกลงไปแล้วก็เลือกเคลียร์สเก็ตแล้วก็สไลด์กราฟิกดูข้างในเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางครับใช้คำสั่งแบบนี้ครับเป็นแบบ2 point rectangle นะครับวางอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ฟิกให้เขาอยู่ตรงกลางโดยวิธีการใช้คอนสเตนที่ชื่อว่า horizontal constraint นะครับกึ่งกลางของเส้นนะครับแล้วก็กึ่งกลางของจุดเขาจะทำการดึงมาเสร็จแล้วใส่ dimension constraint นะครับ1แล้วก็2ฟิกเขาไว้อันนี้ฟิกผิดที่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะสับสนไม่เอา dimension แล้วก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเอา15ก็พอล็อกเขาไว้ช่องแกปเท่ากับ4.74.7 นะฮะแล้วก็จะดูแบบให้ครบทุกวิวนะครับจากข้างนอกนะครับไปโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นคอนสตรักชั่นนะครับไปที่ Dimension เลือกไปที่เส้นนี้แล้วก็เลือกไปที่เส้นนี้นะครับคิดว่าเป็นตัว Outside Circle แล้วกัน16จะให้ด้านบนก็ไม่ให้ฮะโอ้ไม่นะแล้วก็เช็คกับ fully constraint แล้ว finish sketch ไปถัดมาเรามา extrude นะครับแล้วก็เลือกไปที่โปรไฟล์เขาเลือกให้เพราะว่ามีแค่โปรไฟล์เดียวเลือกเป็น cut ไปก่อนแล้วก็ direction เป็นแบบ symmetry นะครับคราวนี้ distance เลือกเป็น to all นะครับปั๊บไม่สนใจระยะให้มันตัดทะลุไปกดโอเค1ทีนะครับเบาๆถัดมาเริ่มเจาะรูแล้วก็ fillet แล้วเอาเจาะรูก่อนเจาะข้างบนนะครับบางคนอาจจะใช้ตัวรีเวิร์สคัทก็ได้
โอ้ยสวัสดีครับผมพี่เอนจิเนียร์เอ็มอ่ะมาครับเจาะรูก่อนอ่ะเจาะรูก่อนผมจะเอาเป็นโฮนะครับเช็คก่อนนะว่าเขาเจาะร่มสูงกันหรือเปล่าเจาะร่มศูนย์นะครับคราวนี้โพซิชันนะครับใส่ค่าก่อนแล้วกัน OD นะครับข้างบนเป็น 10.5 10.5 แล้วก็ลึกลงไปเท่ากับ1มิล1มิลนะครับแล้วก็เป็นเจาะทะลุแล้วกันไม่เอาเจาะทะลุดีกว่าเจาะทูดีกว่านะครับทูผิวนี้ทูผิวนี้เสร็จแล้วโน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 เริ่มเจาะที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ทูผิวนี้นะครับแป๊บหนึ่งโนโนผมก็ไม่เคยเจาะทูสักทีทะลุตลอดนะครับโพซิชันเจาะลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ร่วมศูนย์กับผิวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเช็คขนาด 10.5 ถัดมาลึกเท่ากับ1OD ตรงนี้เท่ากับ 6.05 ให้เบิ้ลเลย แล้วก็ตรงนี้ถึงทูนะครับทูตรงไหนทูตรงนี้เสร็จแล้วแอปพลายไปนะครับมาเจาะข้างล่างเหมือนกันนะครับเจาะสวนเป็นผิวนี้แล้วก็ผิวนี้ทูไหนทูตรงนี้นะครับทูตรงนี้1ทีเช็คขนาด 10.5 6.05 ลึก1เหมือนกันนะครับล่างบนกดโอเครูเสร็จแล้วนะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเจาะอีกฝั่งหนึ่งไว้เลยนะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการฟิลเลตอะไรทั้งสิ้นเราก็สวัสดีครับคุณไพศาลโอ้ไม่นะไม่จริงๆฮะโอ้ยอ่ะถึงไหนแล้วล่ะโอเครูฝั่งนี้จะเป็นรูเคาน์เตอร์บอลเหมือนกันเป็นสปอตเฟสนะครับเป็นแบบตื้นๆนะแล้วก็โฮไปคราวนี้เจาะทะลุได้นะครับเพราะมีการเจาะฝั่งเดียวจิ้มไปที่อุ้ยจิ้มผิดผิวถ้าจิ้มผิดผิวก็เลือกไปที่เครื่องหมายกากบาทนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ผิวโค้งคราวนี้ร่วมสูงกับผิวนี้รูเท่ากับคราวนี้15ลึก1มิล 6.05 เจาะซอดนะครับโอเคประมาณนี้เลยเจาะรูเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราเริ่มเปลี่ยนวัสดุรอก่อนเลยนะครับเป็นอลูมิเนียม6061ไม่ใช่ AHC นะครับเป็นอลูมิเนียม6061ธรรมดานะครับโอเคทันมาฟิลเลตตัวนี้นะครับตัวนี้เขาบังคับให้เราฟิลเลตก่อนนะครับเพราะว่าผมลองแล้วถ้าเกิดเราฟิลเลตตัวนี้ทีหลังมันจะไม่ได้แบบนี้นะครับเราก็ใส่ R8 ไปก่อน4ด้านนะ R8 ไปก่อนนะครับฟิลเลตนะครับจิ้ม1จิ้ม2 3อะไรที่เท่ากันก็ทำไปพร้อมกันนะครับได้อย่างนี้ปึ๊บโอ้โหหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับโอ้ไม่นะเข้ามาแล้วทักทายได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอ้ไม่1.5เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ได้ R8 หลังจากนั้นนะมาดูด้านนี้ตรงนี้เป็นแชมเฟอร์ 0.5 แล้วก็ข้างบนเป็น R 0.5 ข้างในเป็น R 1เพื่อ R 1นะครับ R 1 R ตรงนี้นะครับพอมองเข้าไปเราจะเห็นเป็น R 1ต้องฟิลเลตอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้ก็ R 5นี่ตรงนี้ลืมเห็นไหม R 5ก่อนR5
อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะโอเคอ่าฮะไปโอเคมีอยู่4ตำแหน่งนะครับถัดมาข้างล่างก็จะเป็น R 0.5คือสาเหตุที่ผมเห็นว่า R 5เพราะว่าอะไรเส้นมันจะต้องเป็นเส้นทันเจนเดียวกันมันถึงจะเลือกได้แบบนี้มิฉะนั้นมันจะเลือกไม่ได้เนาะผมก็เลยบอกว่า R ต้องฟิลเลต R 5ก่อนน่ะนี่ถัดมาแอปพลายไปดันไปต่อไปแคนเซิลแล้วก็มาแชมเฟอร์ก่อนแชมเฟอร์บนล่าง0.5นะครับปุ๊บเขาจะไล่เลยเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้เราฟิลเลตไปแล้วกดโอเคหนึ่งที0.5เปล่าวะ0.5โอเคฝั่งนี้เสร็จหรือยังนะฝั่งนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะถัดมามาดูที่ก้านเขาตรงนี้ R 1.5 R 1.5ลองดูก่อนมันลองได้นะครับคือลำดับของการฟิลเลตก็มีผลนะครับคลิกผิดคลิกผิดกดคอนโทรลค้างแล้วก็ไปเลือกที่เดิมนะครับนี่ตรงนี้ได้ไหมได้ R 1.5เท่ากันนะครับให้ดูแบบนะครับประมาทไม่ได้เลยแล้วก็ติ๊กแอปพลายไปต่อไปเซกชันตรงนี้เป็น R 0.5นะครับคลิกปุ๊บคลิกปุ๊บหมุนดูให้ครบนะครับหมุนดูให้ครบโอเคเสร็จแล้วกดโอเคไปหลังจากนั้นนะครับเมาส์ผมกดไม่ค่อยติดแล้วมาดูที่ด้านขวาเช็คก่อนเช็คก่อนได้ละถัดมาด้านขวาก็จะมีฟิลเลต R 0.5ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจิ้มลงไว้ที่ขอบเลยเลือกไปที่ฟิลเลต R 0.5แค่นั้นบนล่างบนล่างผมเห็นข้างบนและข้างล่างนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้แสดงว่าเราฟิลเลตก่อนไม่ได้เดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนผมต้องไปเอาฟิลเลตตัวนี้ออกก่อน Delete แล้วก็ตรงนี้ออกก่อน R 1.5 no ผมใช้วิธีการนี้ดีกว่าเลื่อน End of Path ขึ้นไปใส่ไปตรงนี้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับ R 0.5บนล่างนะครับกดโอเคแล้วก็ดึง end of path ลงมาเห็นไหมฮะได้แล้วเสร็จแล้วนะครับเช็คตรงนี้นิดหนึ่งเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันผิดปกติเดี๋ยวผมไป delete ก่อนนะครับคือพอเวลาแชมเฟอร์ฟิลเลตขึ้นมาแล้วมันไม่แทนเจนดีลีทออกไปแล้วก็ฟิลเลต 1.5 เอาเรื่องอยู่นะนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือไม่แทนเจนนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ติดดีลีทก่อนฝั่งนี้ไม่เกี่ยว R8 ดีลีทไปก่อนแล้วก็ฟิลเลต 1.5 ลองนะฮะต้องลองนะครับลองได้มากระตุกนิดนึงนะครับ 1.5 มี4ด้านนะครับหน้าหลังนะครับกดบวกเข้าไปต่อไปในขั้นตอนนี้ลองใส่8ไป
เดี๋ยวก่อนผมใส่ไปเอา 0.5 ก่อนแล้วกันถ้าแบบนี้นะครับผมให้ดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น cancel ก่อนเดี๋ยวผมจะ fillet เอา R8 ก่อนลองดูนะครับพอ R8 ปุ๊บฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะนะครับพื้นที่เยอะอยู่8เสร็จเดี๋ยวผมลองฟิลเลตตรงนี้ก่อน 0.5 โอเคจัดไปข้างล่างไม่น่ามีผลนะครับเอาฝั่งนี้ลืมโอเคนะครับต่อฟิลเลตอย่างนี้ไม่ได้นะโทรศัพท์เข้านะฮะฝั่งนี้ไม่ติดนะครับอย่าเพิ่งค้างสิเดี๋ยวผมลองใช้ Face Fillet ดูก่อนเบิ้ลฟิลเลตเฟสฟิลเลตอยู่ไหนนี่เอาใหม1.5 ผมว่าอยู่ที่ลำดับแน่นอนเลยสักครู่นะครับศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าลองแค่ตรงนี้อย่างเดียวปาบเข้าให้1.5โอเค
โอเคเรียบร้อยคือมองไปต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องแทนเจนต์อย่างนี้นะไม่ใช่มองไปแล้วแบบตกล่องอ่ะอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วก็มา 1.5 ฝั่งนี้ฝั่งนี้มี4ขอบเช็คเช็คเหลือ R8 นะครับก็ต้องมาลุ้นอีกว่า R8 ได้ไหมนี่R8 R8 น่ะเอาแล้วลองก่อนแล้วกันนะฝั่งนี้อาจจะมีปัญหาติดตรงนี้ไว้นี่ลบกันลบกันโอเคฝั่งนี้ทุยไม่ได้เฉยอ่ะงั้นรีลีฟไปก่อนฟิลเลตเป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเลยแป๊บหนึ่งนะมันใช่เหรอโอ้ไม่ในแบบเขาก็ไม่โชว์ตัวแทนเจนเอทมองยากนะครับมองยากมองยากเดี๋ยวผมลองดูแบบนี้เลยง่ายๆฟิลเลตตรงนี้0.5ข้างล่าง0.5เดี๋ยวฟิลเลตตรงนี้ก่อนโอเค0.5ไปกระตุกนิดนึงนะครับโอเคง่ายมากครับลองตัดดูตอนแข่งผมไม่ได้สังเกตอย่างนี้นะแต่ก็ขึ้นได้เซฟอ่ะผมไม่ได้เซฟพาร์ทโอ
เอาลงดรออิ้งแล้วตัดดูเซกชันโอ้ไม่ตัดแล้วเหมือนกันเด้เลยโอ้ยวางดอกอีกแล้วเหมือนกันเด้เลยผมว่ามองที่ด้านข้างนะครับโอเคแต่ผมว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นผมอ่ะจากประสบการณ์นะผมว่ามีปัญหานะครับเสร็จแล้ว R8 R8 R1.5 R0.5 เคลียร์ครบเช็คอีกทีหนึ่งเช็คอีกทีหนึ่งปาบปาบนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็หาตัว CG ก่อน Center of Gravity นะครับไปที่ View CG ในโหมดพาร์ทนะฮะView แล้วก็มาที่ Center of Gravityนะครับก็คือจุดศูนย์ถ่วงของพาร์ทนั่นแหละมองไปที่ด้านฟอนต์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ให้ไปเช็คที่คลิกขวานะครับที่ไอคอนพาร์ทในโมเดลวอลเซอร์ข้างบนแล้วก็ไปที่ i-property หลังจากนั้นก็ไปที่ physical เช็คตัวนี้ก่อนน้ำหนักก่อนนะครับกดอัปเดตอย่าลืมว่า material นี่เป็นไปตามที่เขาระบุหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็มาดูน้ำหนักนะครับ 0.012 เนื่องจากว่าชิ้นงานมันเล็กมากนะครับไม่ต้องตกใจCG ก็จะอยู่ที่พิกัด X นะครับ 25.421 นะครับแล้วก็ลบลบ 2.594 แล้วก็ Z0 นะครับ Z0 ก็ตามนี้ก็ได้แล้ว1แต้มเสร็จแล้วนะครับไปที่ทาร์กจัดถัดไปเมื่อเราทำตัวนี้เสร็จเราก็ไปที่ตัวไฟล์นะครับเขามีไฟล์ที่เป็นตัว Step File มาให้ลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับเป็น step file แบบนี้นะครับเราก็ open ขึ้นมาน่าจะใช่ตัวนี้แหละนะครับ open ก่อนตอน open ขึ้นมาก็จะให้แปลงไฟล์นิดนึงนะครับเป็น step file มันไม่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับเช็คหน่วยนะครับฟิกเลยว่าเป็น length unit เป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ convert to model ให้เรียบร้อยปั๊บเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็มาดูข้างล่างเลยตำแหน่งในการเก็บนะครับเอาไว้ที่ไหนโดยปกติคือเขาก็จะ default ไว้ตำแหน่งเดียวกันกับตัว step file นั่นแหละนะครับสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เขาจะโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้หน้าตานี้ขึ้นมาเอาเดี๋ยวผมโหลดให้ดูเลยดีกว่าแต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งปั๊บสร้าง new folder นะครับแล้วก็โอเคมิฉะนั้นมันจะไปทำกับซ้ำกับพาร์ทที่เราแปลงไว้แล้วนะครับเลือกเอาทั้งหมดเลย Object File เป็น Solid Surface Y Point เอาหมดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปเซกชันที่1เราก็จะจบที่ Assembly นะครับจบที่ Assembly โดยปกติบางท่านอาจจะบอกว่าเมื่อเราทำพาร์ทเสร็จเราจะไปทำตัว iLogic เลยได้ไหมก็ได้นะแต่ผมมองว่า iLogic มันใช้เวลามากกว่านะครับคือมันถ้าเกิดเราคอมไพล์โปรแกรมขึ้นมาแล้วมันไม่รันเนี่ยเราผิดแผนเลยนะผมก็เลยคิดว่าทำไอ้ assembly ก่อนเลยดีกว่าชัวร์สุดนะครับชัวร์สุดเอาโอเคมาเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาต่อไปเราเช็ค degree of freedom ก่อนเลยนะครับก็ใช้ตัวพาร์ทที่มันเป็นตัวหลักก็คือตัว gear housing เนี่ยนะครับกราวเข้าไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกกราวหรือนะครับหรือเราสามารถปรับไปที่ i property นะครับ occurrency นะครับปั๊บแล้วก็ปรับให้เป็นระยะ origin เลย0แล้วค่อยกราวตัวนี้คลิกขวานะครับแล้วก็กราวก็คือเนื่องจากว่าเป็นชิ้นหลักนะครับก็เอาไว้อันนี้ก็อันกราวไปคลิกขวานะครับจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้เอาตามที่สะดวกเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่ได้ทำการเซฟเป็น inventor file ให้เรากด save 1ทีเขาจะขึ้นว่า
ให้อัปเดตเวอร์ชันนะอะไรก็กด yes to all ไปแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อได้แล้วทำไมผมไม่เห็นใครเลยเอาใหม่ตารอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาต่อคราวนี้นะครับตรงนี้ก็กล่าวคือล็อกเขาไว้ขยับขึ้นไปถัดมานะครับผมก็เอาตัวพาร์ทเมื่อกี้มาประกอบนะครับไปที่เพลสนะครับแล้วก็ไปเลือก C1 ของผมนี่แหละใส่ละอยู่ข้างนอกเนาะ C1 Open ก็ตั้งชื่อให้ตรงนะในความเป็นจริงแล้วเป็น New Lot นะครับแต่นี้เดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับพาร์ทเดิมที่มีอยู่นะครับก็เปลี่ยนนิดนึงไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารู้เราจะเปลี่ยนสีก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับดึงมาไว้ดึงมาไว้นะครับถัดมาเขาก็จะมีแบบ SMB มาให้แบบนี้จบแล้วนะครับให้แน่ใจว่าเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปถัดมาเรามาที่ตัวไฟล์เขาให้ SMB ไฟล์มาให้นะ SSE มาสิตัวนี้มาให้ก็ประกอบตามนี้นะครับประกอบตามนี้ดูไม่ยากไม่ยากนะครับมันค้างอ่ะท่านผู้ชมมันค้างแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อความเหมือนคานารีนี่โอเคถัดมาเอาตัวนี้มาใส่แกนกลางเลยโดยใช้คอนสเตนคือโจทย์ไม่ได้บอกว่าใช้จอยใช้อะไรเลยให้ใช้คอนสเตนเพื่อที่จะได้นะครับผมก็ไปใช้คอนสเตนนะครับผมก็ฟิกที่เซนเตอร์รูก่อนนะครับใช้เป็นแบบเมดนะครับแล้วก็โซลูชันเป็นแบบเมดเรฟเฟอเรนซ์ที่1เป็นรูแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์ที่2ก็เป็นผิวรูนะครับให้แน่ใจว่าเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์ลักษณะนี้นะครับเป็นแบบพอยต์ไม่เอานะครับเลื่อนมาปุ๊บขึ้นคลิก1ทีกดโอเคไปแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากนะครับโอเคได้อย่างนี้แล้วให้ดูที่แบบนะครับดูที่แบบเขาบอกว่าผมเลื่อนมาให้ดูเลยจะได้ดูแบบไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าลาสเปอร์เกียกับตัวเฟสของเฮาสิ่งเนี่ยให้อะไรกันก็คือให้มันฟลัดอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวที่เป็นตัวนี้เลยนะครับไปที่คอนสเตนนะครับแล้วก็ไปที่ไทเมดแล้วก็โซลูชันเป็นแบบฟลัดนะครับเลือกคือแบบเขาดูยากนิดนึงนะครับจะเป็นผิวนี้กับผิวนี้เช็คเอาใหม่โอเคผิวเฟืองนะครับดูด้านของเฟืองด้วยนะครับผิวนี้ปั๊บเขาก็จะฟิกแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่ชัวร์เอาไปตัดนะครับเอาไปตัดดูได้ให้เช็ค collision detect ด้วยนะครับไม่โดนเช็คอีกทีหนึ่ง inspect แล้วก็ไปที่ analyze นะครับ define set 1แล้วก็เลือก define set 2คลิกแล้วก็โอเคอย่างนี้คือไม่มีการทับซ้อนหรือว่าชนกันถัดมาดูที่แบบก่อนเอ้าโอ้ช้าเลยนะท่านผู้ชมถัดมานะครับผมก็จะเอาตัวบล็อกมาประกอบตัวบล็อกมาประกอบนะครับไกด์บล็อกตัวนี้ดูเรฟเฟรนซ์ให้ดีๆนะครับว่าเขาชิดตรงไหนให้เช็คนะครับว่าเขามีไกด์บล็อก V1 นะครับ2ไกด์บล็อก V1 1แสดงว่า2ชิ้นนี้มันเหมือนกันนะครับเนี่ย2ชิ้นนี้เหมือนกันเราก็ใช้คอนสเตนต์ปกติเลยนะครับเบื้องต้นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยผมก็เอาผิวกับผิวใช้เมดกับเมดนะครับมาแปะกันอย่างนี้ก่อนนะครับทั้ง2อันคือการทำงานของเขามันต้องมาแปะกันลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะฟิกที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับตำแหน่งเซนเตอร์เนื่องจากว่า2ชิ้นนี้เขาไปไหนไปด้วยนะครับก็จะเอาเซนเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับตัวไกด์บ็อกเลื่อนไปใกล้ๆกันหน่อยไปดูก่อนว่ามีเซนเตอร์ไหมมีพอดีนะครับไปเปิดรอไว้ชื่อว่า
exact plane นะครับ c เข้าไปแล้วก็ exact plane exact plane ปั๊บนะครับลักษณะนี้กดโอเค1ทีคราวนี้เราก็เอาเซนเตอร์เนี่ยมาประกบกับเซนเตอร์ของตัวนี้ไปเช็คก่อนนะครับตรงเกียร์ housing เนี่ยว่าเขามีตัวเซนเตอร์หรือเปล่าเท่าที่จำได้เหมือนจะมีนะครับนี่ก็คือ exact plane นี่แหละนะครับเราก็เอา exact plane เนี่ยประกบเข้าด้วยกันเลยนะครับใช้สั่ง assemble แล้วก็ constraint นะครับอยู่ใน panel relationship นะครับmate กับ mate นะครับไปที่ exact กับไกด์บ็อกซ์ exact ปึ๊บดึงตัวเดียวเขาก็จะไปทั้งคู่นะครับเพราะว่าเขาอยู่ใน alignment เดียวกันแล้วเราฟิกเขาไว้กลับมาดูแบบKeep Spirit Mister นี่เลยไปต่อนี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปคราวนี้ติดอันแรกมาแปะกับแง่งตรงนี้อันที่สองก็แปะกับอันนี้จำให้ได้นะครับปั๊บผิดอันใช้เมทนะครับผิวกับผิวปั๊บมาเช็คอีกทีหนึ่งแง่งกับแง่งโอเคถูกแล้วนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับก็ดูนะครับดูให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ผิวนี้กับแปะกับผิวนี้นะครับผิวนี้แปะกับผิวนี้ปั๊บโอเคได้ประมาณนี้เซฟก็โอเคไปประกอบไม่มีอะไรนะครับง่ายๆเสร็จแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยเขาจะเอามาสอดเข้าไปในนี้เท่าที่จำได้คือเขาไม่มีตัวเพลนนะเช็คก่อนนะครับไปที่โฮเดอร์นะครับตัวโฮเดอร์ตัวนี้นะครับดูสิเซนเตอร์ไม่มีเห็นไหมครับแต่เราก็จะไปเช็คก่อนว่าขนาดเขาเข้ากันไหมไปที่คูณนะครับแล้วก็ measure นะครับป้า 10.5 เช็คก่อนนะครับ 10.5 บังเอิญพอดีกันเลยนะครับก็ใช้เมทง่ายๆเลยไปที่ constraint แปะเข้าไปฮะเอาด้านชิดด้านก่อนผิวกับผิวงี้ต่อไปนะครับมาดูขนาดความหนาของเขานะครับไปที่ทูนนะครับเมเชอร์แล้วก็เช็คความสูง6ตรงนี้6โอเคก็พอดีเหมือนกันนะครับไปที่คอนสแตนต์ดึงขึ้นไปหน่อยคอนสแตนต์เหมือนเดิมนะครับ1 2ถัดไปนี่ดึงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วพอได้แบบนี้ดูที่แบบก่อนนะครับดูที่แบบก่อนตึ๊ดก็เอาลิงก์มาใส่ก่อนนะครับเอาลิงก์มาใส่ก่อนดูด้านก่อนนะครับโอเคตำแหน่งก็ตามแบบเลยนะครับไปที่คอนสแตนต์เหมือนเดิมไปที่เซนเตอร์ไปที่เซนเตอร์นี่เซนเตอร์ตอนนี้เขาล็อกตำแหน่งแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเช็คก่อนว่าล็อกตำแหน่งไหนนะครับล็อกกับตัวบอสรูตรงนี้นะครับโอเคมาคอนสแตนต์ไป
ป๊าบหนึ่งทีแล้วก็รูตรงนี้หนึ่งทีนะครับกดโอเคดึงขึ้นไปก่อนตอนนี้ตำแหน่งเราล็อกหมดละลองมาดูระยะในการฟิตของเขาก่อนนะครับตรงนี้เขามีดีเทลตรงนี้แตะกันเลยตรงนี้ออฟเซตจากผิวหน้าจนผิวนี้เท่ากับ1โอเคปั๊บคอนสแตนต์เหมือนเดิมผิว1ผิว2กดแอปพลายถ้าให้ตรงนี้ปุ๊บตำแหน่งนี้น่าจะล็อกแล้วนะครับโอเคล็อกแล้วนะครับทำมาเหลือสลักไอ้ตัวนี้คู่กันไหมแล้วก็ตัวนี้ดูแบบก่อนนะครับเราเอาตัวที่มีแหวนมาใส่นะครับเอาแหวนมาใส่นะครับช็อตหลอดอันสั้นตัวที่มีแหวนก็คือตัวนี้นะครับใส่กับร่องนี้นะครับดูแบบให้ละเอียดก่อนปึ๊บ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 ข้างล่างเขาไม่มีแหวนเนาะโอเคไปที่คอนสแตนต์เหมือนเดิมนะครับใช้เมดนะครับโซลูชันแบบเมดเหมือนเดิมนะครับไปที่เซนเตอร์แล้วก็เลือกไปที่นี่นะครับกดแอปพลายคราวนี้ก็เอาตำแหน่งแหวนมาวางแปะบนนี้เลยกดโอเคบางคนเนี่ยอาจจะฟิกเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนนะถูกป่ะนี่โอ้ผิดอันหรือเปล่าผิดอันรูนี้ไม่ใช่นะครับลบคอนสแตนต์ก่อนคือเวลาดูแบบใน PDF เนี่ยต้องดูให้ครบทุกวิวนะครับมันจะมี1 2 3เอาภาพกว้าง1 2 3อันยาวฝั่งนี้นะครับอันสั้นฝั่งนี้นะครับก็ใส่อันยาวก่อนอ่ะคอนสแตนต์เอารูให้ตรงกันก่อนนะครับรูก็เป็นรูหลักปั๊บ1ทีกดโอเคแล้วก็ดึงลงมานะครับลงมาอย่างนี้ซูมอินเข้าไปเขามีเซคชั่นนะครับจากผิวบนมาถึงผิวหน้าเกียร์ตรงนี้1มิลนะ1มิลจัดไปคอนสแตนต์ผิวนี้กับผิวนี้ครับ1มิล1มิลตอนนี้คือเขาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับเราใส่ลบเข้าไปเลยมันต้องขึ้นมาข้างบนลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะครับกดโอเคไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาซูมเอาท์ออกก่อนดูตัวที่มีแหวนนะครับมาใส่ตรงนี้ตัวที่มีแหวนก็คือตัวนี้นะครับคอนสแตนต์เหมือนเดิมเลือกผิว1นะครับเป็นเมทนะครับแล้วก็ผิวรู2เสร็จแล้วพายหลังจากนั้นคลิกไปที่ผิวแล้วก็หมุนซูมอินเลือกไปที่ผิวนะครับกดโอเคบายบางท่านอาจจะฟิกตำแหน่งของไอ้ตัวนี้เป็นองศาก็ได้นะครับตัวที่เป็น listening ring เนี่ยเราจะฟิกก็ได้แต่ผมไม่ฟิกนะครับไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วพอเวลาใช้งานมันก็หมุนอยู่แล้วแหละโอเคอันนี้เขาก็จะใส่สวมกันปึ๊กอย่างนี้นะดูว่าอะไรบนล่างอันที่เป็นเพลาอยู่ข้างบนอันที่เป็นรูสอดเข้าไปจากข้างล่างโอเคเพราะฉะนั้นผมใช้คอนสแตนต์เหมือนเดิมคราวนี้คือเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนแล้วเราก็ใช้คอนสแตนต์ไทเมดเลยนะครับเลือกที่ขอบนี้เลยคลิกโป๊กหนึ่งทีซูมอินเข้าไปถ้าไม่ชัวร์นะครับให้ตัดหรือว่าซ่อนชิ้นอื่นออกก่อนแต่อันนี้ผมชัวร์แล้วนะต่อไปเหมือนกันเอาขอบนี้ซูมอินเข้าไปนะครับขอบนี้กับขอบนี้เนี่ยอาจจะฟิกตัวองศานะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับคราวนี้ดูที่แบบนิดนึงเช็คก่อนปึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเช็คที่ drawing นะครับดูพาร์ทว่ามีอะไรหลงเหลือไหมเช็คที่ drawing ก่อนกดเซฟหนึ่งที
เซฟหนึ่งทีหลังจากนั้นเซตตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งก่อนที่จะตัดคือต้องอยู่ตรงกลางนะผมก็ฟิกเลยใช้คำสั่ง constant นะครับฟิกองศาแล้วก็ไปที่แองเกิลนะครับเลือกเป็นแบบ direct นะครับมุมไหนมุมนั้นนะครับเลือกไปที่ผิวนี้กับผิวนี้เราใส่ไปเลยฮะ90โอ้แป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราไปเอาเพลนกลางนะครับผมจะเอาเพลนกลางขึ้นมาเป็นสเตปไฟล์ก็ไปเติมหน่อยนะครับสร้างแอคซิสแล้วก็ใส่เพลนที่เป็นเพลนกลางโป๊ก1ทีโป๊ก1ทีเป็นเรเดียสเฉยเลยเราก็จะได้ระนาบของเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่โอเครีเทิร์นกลับไปในหมวดแซมบี้ต่อไปใช้คอนสแตนนะครับไปที่แองเกิลเลือกโซลูชันไดเรกต์แองเกิลเลือกผิว1ผิว2อย่างนี้โอเคแสดงว่าใน assembly นี้เป็นหน่วยเรเดียนนะครับผมไปที่ tool แล้วก็ document setting แล้วก็เปลี่ยนให้เป็น unit angle เป็นแบบดีกรีนะครับกดโอเคไปเช็คหน่วยอื่นด้วยมิลลิเมตรสกันกิโลกรัมโอเคเซฟ1ทีเช็คไปที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปตัดดูว่าเหมือนกันไหมตืดตืดตืดโอเคนิวชีทไปเลยเบสวิวอันไหนอ่ะไม่ใช่อันนี้อันนั้นเก่านะเอาวางนะครับเอาสเกล1:1ไปวางไปก่อนนะครับเพราะเราเซกชันทีหลังนะครับไปที่เซกชันแล้วก็เลือกไปที่วิวนะครับเอาเป็นฟูลเซกชันนะครับโอเคตัดวางเลยเช็คก่อนนะครับตรงนี้1ไหม1นะครับตรงนี้ไม่ชนโอเคมีแก็บตรงนี้สวนขึ้นปุ๊บเช็คตามแบบโอเคคือเขาใช้ขนาดเส้นเนี่ย0.5แล้วก็เพาเพลนี่คือตัดหมดเลยมันก็เลยดูยากนิดหนึ่งนะต้องดูดีๆเนี่ยพอเส้นมันหนาเนี่ยทั้งที่เส้นมันหนาคือมันมีแก็บนะครับในความเป็นจริงแล้วคือมันมีแก็บโอเคป้าป้าอ่ะจบแล้วนะครับตัว SMB เขาให้ทำอะไรอีกเช็คก่อนนะครับเช็คโจทย์นิดหนึ่งตัว SMB เขาให้อ้าวซูมไว้เอาไปประกอบนะครับเอาไปประกอบเสร็จแล้วก็ทำเป็นตัว rotational motion นะครับrotational motion ผมก็ได้ตัว constant เลยนะครับไปที่ angle เมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ได้นะครับผมก็ได้จาก0นะครับผมจะให้หมุนไปสัก20รอบเอาให้เร็วกว่านิดนึงนะครับเอาสัก3นะครับแล้วก็เพลย์ไปถ้าไม่ใช่อันนี้ต้องคูณ360นี่นะครับกระตุกอ่ะมันไลฟ์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นไครทีเรียที่2นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เช็คตัวพาร์ทลิสต์ด้วยนะครับอย่างเงี้ยให้เราเช็คตัวพาร์ทลิสต์ด้วยว่ามีตรงไหมโดยไปที่ assemble แล้วก็ไปที่ build material นะครับตรง panel ตัว manage นะครับเช็คนะครับ last gear housing shot lot
โฮลเดอร์ไกด์บ็อกซ์นะครับอย่างนี้มี2 4 6 8ชิ้นโอเคครบนะครับเพราะฉะนั้นก็จบแล้วนะครับอันนี้หา CG ไว้นะครับไปที่ View แล้วก็ Center of Gravity นะครับกดโอเคไปก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแค่นี้เองต่อไปก็จะเป็นการทำ iLogic นะครับก็ขออนุญาตยกยอดไปในเซสชันถัดไปนะครับเป็นการทำ iLogic เปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวที่เป็นขนาดนะครับมี2ไซส์นะครับสีก็จะเป็น RGB และ Green Blue มีอยู่3แบบนะครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการคีย์โปรแกรมเข้าไปแล้วก็ตัวที่เป็น Finite Element นะครับในจบเขาให้ใช้หน้าทรานแต่ในตัวเซสชันของการเขาเรียกว่าอะไร beefing ก่อนเนี่ยก็จะมีคนถามว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ใช้เป็น linear static ก็ใช้ inventor pro ได้ไหมจะได้ไม่ต้องลงตัว NAS chart นะครับก็โอเคไม่มีปัญหานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในอีก2 session นะครับก็คือในเรื่องของ iLogic แล้วก็ criteria ของตัว finite element นะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยเนี่ยก็ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์นะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับมีหลายๆท่านช่วงที่ผมไม่ได้สตรีมนี่คือเนื่องจากว่าคลิปผมเยอะ นะครับอยากให้ลองไปเซิร์ชหาในช่อง YouTube ก่อนในส่วนของผมอ่ะมันมีคัฟเวอร์ไปหมดแล้วมันจะเป็นการสร้างโปรเจกต์การประกอบงานนะครับการขึ้นรูปก็ลองเอาไปดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับดูแลสุขภาพนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขสันต์วันพ่อนะครับอย่าลืมกราบพ่อนะครับวันนี้เป็นผู้ให้กำเนิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สตรีมวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ ได้กดไลค์ไหมนี่กดไลค์แล้วโอเคนึกว่าลืม เออไม่นะสวัสดีครับ